So hi guys, my name is Shala from Daily Shala, and we have another Mughal update today. So sit back, relax, and enjoy. สังคมของเราอ่ะส่วนใหญ่ชอบเขาเรียกว่า self esteem อ่ะมันถูกปลูกฝังได้ในการเลี้ยงดูด้วยสำคัญมากเลยนะเรื่องการเลี้ยงดูคือพ่อแม่คือมีผลมากๆคนที่เลี้ยงดูเรามีผลมากๆบางทีเราชอบถูกปลูกฝังว่าเราต้องได้ที่หนึ่งเราต้องชนะคนนู้นคนนี้คนนั้นเราต้องเป็นคนที่สปอตไลท์ลงตลอดเวลาอะไรซึ่งอันนี้มันส่งผลให้พอเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นปุ๊บเราเกิดแบบความผิดหวังเกิดความท้อแท้ทำให้เซลล์เอสติมเราลดลงมามันทำให้ตัวเราไม่ได้เห็นคุณค่าตัวเองครับคุณค่าของตัวเราเองเราลองแบบสังเกตดูว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเช่นนั่งฟังเพลงแล้วมีความสุขโมเมนต์นั้นน่ะคือการที่เราได้อยู่ตรงนั้นมันคือการที่เราเห็นคุณค่าตัวเองนะถ้าถามว่าความกังวลส่งผลต่อเซลล์เอสติมต่ำหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีครับเพราะพี่รู้สึกว่าการที่เรารู้ว่าความสำคัญเราอยู่ตรงไหนมันก็คือการที่มีเซลล์เอสติมสูงนะมันคือเรารู้แน่นอนว่าเราต้องการอะไรสิ่งไหนสำคัญกับเรารวมทั้งตัวเรามีความสำคัญยังไงด้วยโอเคเซฟรู้ละมันก็คือความตระหนักรู้ในเรื่องของตัวเราเองอ๋ออันนี้แบบเคยคุยกันแล้วว่าเอ้ยถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเพลงนึงนะที่อาจจะให้กลับมาช่วยลองแล้วเดี๋ยวก็รอดูก่อนแต่ว่าตอนนั้นน้องจะว่างหรือเปล่าใช่ไหมก็ถ้ามีโอกาสก็มาแน่ครับใช่ครับผมแรกก็ทำให้รู้สึกว่าพี่มิวเป็นคนแบบนี้หรอน้องกัฟเป็นคนแบบนี้หรอแวบแรกเลยนะรู้สึกว่าพี่มิวดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ไม่เป็นผู้ใหญ่คือแบบเหมือนกับว่าแปลว่าเป็นคนดูขลึมอ่ะแต่ว่าพอรู้จักจริงๆก็รู้ว่าพี่มิวก็มีแบบมุมเด็กแบบเล่นของเล่นอะไรแบบนี้ด้วยเล่นเกมอะไรแบบนี้
วลาเราแบบชอบพูดเสียงพ่อนพี่เออนั้นเซอร์ไพรส์เขาไม่คิดว่าแบบเป็นโปรเดทเป็นคนแข็งๆแล้วแบบพูดเสียงแข็งทุกคนนะครับอะไรแบบนี้เออเวลาพ่อนพี่แล้วก็เออเซอร์ไพรส์กันเรามีช่องเสียงนี้ด้วยจินตังนะช่องเสียงใช่เขาเป็นช่องเสียงน่ารักดีทำเหมือนกันดูหนังไหมไปดูหนังดูหนังก็ดีใช่เพราะว่าไม่ได้ดูหนังมานานมากแล้วในโรงจัดคอนเสิร์ตกับไอยูครับผมไม่เขินแล้วก็อยากฟังเขาร้องเพลงพันเล็กแล้วก็ชวนเขาร้องเพลง Season of You ครับเราเป็นคนที่ชอบเดินป่าชอบขึ้นเขาอยู่แล้วผมว่าน้องน่าจะมี survival skill อยู่อย่างแรกเราต้องหาผลไม้ก่อนในป่าก็อาจจะต้องจับปงจับปลามั้งเซฟตี้สุดส่วนพวกเห็ดเนี่ยอันตรายผมว่ากำหน้าจะหยิบเห็ดพิษให้ผมกินผมว่าเราอาจจะใช้เซนส์บางอย่างนะในการออกจากป่าได้เช่นการปีนต้นไม้ไปสูงๆเพื่อดูว่าตอนนี้โลเคชันเราอยู่ที่ไหนหรือว่าการดูการฟังเสียงของสัตว์ละกันเพราะว่ายิ่งป่าลึกอะผมว่าเสียงอาจจะเยอะโซนเสียงเบาๆอะคือโซนใกล้เมืองเสียงสัตว์จะน้อยลงนี่ทำไมดูจริงจังมากเลยนะคือจริงจังมากคำว่ากราฟอันจริงๆตอนแรกนะครับผมเจอหน้าไม่ชอบจริงน้องเขาน้องจะเป็นคนเงียบๆไงแล้วก็รู้สึกว่าทำไมหน้าตาดูไม่ค่อยน่าคุยด้วยเลย I hope you enjoy our Mughal update for today so please subscribe for more Mughal updates see you guys next time bye